และนี่คือเป็นสัญญาว่าจ้างนะครับระหว่างคุณแม่กับนายชัยวัฒน์หรือนายเอ็มนะครับที่มีการทำสัญญากันเมื่อวันที่21กันยายน2565นะครับชัยวัฒน์เนี่ยไม่จะเป็นทนายความชัยวัฒน์หรือเอ็มเนี่ยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่จัดหาทนายความนะครับให้คุณแม่ในการดำเนินการในคดีของแตงโมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะโดยมีการแต่งตั้งทนายความ2คนเพื่อไปก็คือน้องชานนท์กับนายไพศาลนะครับที่เป็นทนายความในคดีโจทก์ร่วมนะครับแล้วก็ยังมีการตกลงกันทางแพ่งอะไรต่างๆคดีแพ่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในชั้นสอบสวนก็ตามนะครับแม้กระทั่งการฟ้องร้องคดีใหม่นะครับนะก็คุณแม่ก็ว่าจ้างนายชัยวัฒน์เนี่ยโดยมีข้อตกลงคือว่าถ้าได้เงินเยียวยามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องจ่ายให้ชัยวัฒน์เนี่ย 30% นะครับอันนี้เป็นสัญญาที่มีการทำเอาไว้เมื่อวันที่21กันยายนชัดเจนนะครับอันนี้คือเป็นใบเสร็จนะครับที่คุณแม่ได้เงินมา2ล้านบาทจากนายปอโรเบิร์ตนะครับในการเยียวยาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมีการจ่ายเป็นแคชเช็คนะครับ2ใบใบละ 800,000 นะครับแล้วก็เงินสด 400,000 บาทนะครับนะที่นายปอกับนายโรเบิร์ตเนี่ยนำมามอบให้คุณแม่ที่ศาลนนทบุรีดังนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องจ่ายตามสัญญานะครับก็คือ 30% ก็คือ 600,000 นะครับแต่คุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าทำเงินสดมาที่ปอโรเบิร์ตทำมา 400,000 เนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ชัยวัฒน์เนี่ยเอาไปก่อน 400,000 ตามตัวเลขนี้นะครับ 400,000 บาทนะครับนะส่วนอีก 200,000 บาทที่ค้างไว้ก่อนนะครับเพราะเท่ากับว่าคุณแม่ค้างชัยวัฒน์อยู่ 200,000 นะครับตอนที่มีการได้เงินงวดแรกมา2ล้านบาทแล้วก็รายเดือนอีกเดือนละ 30,000 บาทนะครับจนถึงวันนี้นะครับผ่านมา12เดือนนะครับก็เป็นเงิน 360,000 ชัยวัฒน์จะต้องได้เงินจากคุณแม่ 30% ก็คือ 180,000 ถ้ากับคุณแม่ค้างอยู่ชัยวัฒน์อยู่ที่ 380,000 นะครับอันนี้คือไพบูลย์ก็คือโรเบิร์ตได้มีการโอนเงินให้ชัยวัฒน์เนี่ย 400,000 เมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับนะ2023เนี่ยนะครับโอนอันเนี้ยเป็นเงินที่ชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่ามีการพาเจ้าของนักธุรกิจอ่ะที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาซื้อรถกับปอกับโรเบิร์ตนะครับมูลค่าก็หลายล้านบาทนะครับแล้วคุณปอโรเบิร์ตเนี่ยก็ให้เหมือนกับเป็นรางวัลให้กับคุณชัยวัฒน์เนี่ย 400,000 บาทนะครับ 400,000 บาทเนี่ยโดยการโอนเงินเข้าบัญชีชัยวัฒน์เลยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ไหน2023ก็คือปีที่แล้วทำไมต้องมีของนายเอ็มอ่ะถ้าเป็นโบนัสแม่ก็คือโบนัสแม่แตงโมก็ไม่ต้องมีนายเอ็มนี่ถูกไหมแต่ทำไมไม่โอนเข้าบัญชีแม่โดยตรงอ่ะในเมื่อคุณก็ต้องโอนให้เขาทุกเดือนละ 30,000 น่ะดังนั้นก็ต้องตัดนายเอ็มออกไปดิเพราะว่าเป็นของโบนัสของแม่นี่เมื่อวานแม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องที่ว่านายเทวัตเนี่ยหรือเอ็มเนี่ยไปทำร่างฟ้องหรือทำเกี่ยวเรื่องของฆาตกรรมเนี่ยคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่คือหลักฐานว่าคุณแม่เนี่ยครับนะทำหนังสือถึงชัยวัฒน์นะครับเป็นเอกสารเขียนด้วยลายมือเองนะครับก็คือสั่งให้ชัยวัฒน์เนี่ยไปร่างฟ้องตามที่คุณแม่ต้องการให้ฟ้องที่เหลืออยู่ฟ้องไม่มีฟ้องปอไม่มีฟ้องระเบิดเหลือ4คนมั้งก็จะไม่ผิดสี่ท่านก็คือนายแซนกับนายจ๊อบอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือ4คนบนเรือ